ธีการใส่นะพี่พี่กรตัวนี้ก็จุดสำคัญนะฮะนิ้วโป้งต้องกดไว้ถ้าเผื่อยกมือเมื่อไหร่ฟูทันทีลวดเนินให้ตรงนะฮะโอเคยัดเข้ารูแย่ลวดเข้ารูก่อนเออโผล่มาตรงร่องเหรียญร่องเหรียญก็คือใช้ตามลวดนะฮะอันนี้ก็สลับเป็น 1.0 แล้วเดี๋ยวโกงหนีไปตลอดนะฮะถ้าปล่อยเมื่อไหร่ฟูทันทีเลยตรงนี้สำคัญฮะเข้าลองปุ๊บปล่อยปวดหนีบที่กันหนีบนี่ปึ๊บใส่ปึ๊บวางประกับนิ้วชี้เห็นไหมคำไม่อยู่มันจะฟูนิดเดียวไฟก็จะสะดุดเลยเหมือนคลิปแรกที่พี่ส่งมากันนะเดี๋ยวลองใส่แล้วก็หมุนล็อกแล้วเวลาเดินลวดนะฮะก็ต้องให้มันอยู่ในร่องอย่ามันลอยบางทีมันมีช่วงฟรีเราอาจจะต้องเอามือกดตรงนี้นิดนึงช่วยกัน2คนเดินลวดไปนึงนะกดมาไหมใช่ให้สายตึงหน่อยสายสี่เมตรใช้เวลาเดินนานแป๊บนึงครับพี่พอลวดมาได้แล้วพี่ก็คืออันนี้จะเป็นประจำต้องถอดหัวทิปออกก่อนทุกรอบนะฮะบางทีลวดมันวิ่งมาเหมือนแทงสนุกอะพี่ถ้ามันแทงไม่เข้ารูมันก็จะติดถอดออกก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นั้นเองเหมือนให้มันวิ่งมาเจอรูใหญ่ๆก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็สวมปลอกเงินแล้วก็เดี๋ยวพร้อมเชื่อมแล้วนะเดี๋ยวผมสต็อปแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาเหล็กกับสายดินกันสายดินกับเหล็กเรียบร้อยแล้วพี่หาสายดินมาละเชื่อมนิ้วชี้กดที่ปืนออกสนิทเลยกดขอแป๊บนึงเนี่ยจุดสำคัญนะพี่ความหมายลวดไม่ฟูคือว่าเห็นไหมพี่มันต้องเรียบสนิทเลยพอเรียบสนิทปุ๊บอ่ะกดค้างเห็นไหมพี่มันเดินได้ลื่นเลยเห็นไหมเดินได้ลื่นเลยบางคนไปทำฟูแต่เข้าใจว่าตัวเองไม่ฟูเห็นมันบวมๆนิดนึงก็จะมาบอกปากเปล่าว่าไม่ฟูคำว่าไม่ฟูคือต้องเรียบสนิทอย่างนี้และการเชื่อมจะไม่มีปัญหาแล้วก็ไอ้สาย4เมตรนะฮะก็ถ้าแนวโค้งก็คือต้องโค้งไปกว้างอย่างนี้แล้วก็มานั่งเชื่อมใกล้เหมือนคลิปแรกที่ทำให้พี่ดูแต่ถ้ามาโค้งอย่างนี้ไม่เหมาะนะพี่ย้ำอีกทีนะพี่ลวดต้องไม่ฟูแล้วทุกฉากจะจบฮะสรุปลูกค้าส่งมาตัวนี้ไม่เสียนะครับผมไม่เสียแต่เคสนี้ผมจบค่าส่งไปให้ก่อนในเคสหน้าให้เขาลองดีๆก่อนนะพี่